สุดของวงของการเสวนาในครั้งนี้ผมขออนุญาตที่จะเปิดวงอีกหนึ่งวงนะครับเป็นการคุยกันถึงของ CSCNP Thailand Roundtable นะครับบทบาทการรวมตัวกันจุดประกายความคิดระดมสมองถกมุมมองในการสะท้อนแนวทางแก้ไขปัญหาและเสนอแนะเพื่อส่วนรวมและองค์กรธุรกิจนะครับและในวงนี้จะมีแขกรับเชิญเพิ่มขึ้นมานะครับโดยคุณอรุณนั้นจะให้เกียรติในการที่จะร่วมดำเนินรายการด้วยแล้วก็แนะนำแขกรับเชิญเพิ่มที่จะขึ้นเข้ามาเสวนามาร่วมพูดคุยกันใช้เวลาไม่นานครับประมาณ20นาทีเพื่อที่จะแนะนำแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่น่าสนใจผมขอเรียนเชิญคุณอรุณแนะนำแขกรับเชิญที่จะเข้ามาเพิ่มเติมบนเวทีนี้ด้วยครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับครบไหมฮะเดี๋ยวผมยืนข้างล่างได้รับเกียรติหลายท่านที่มาร่วมพูดคุยในงานในครั้งนี้ครับกราบเรียนเชิญครับเชิญคุณอรุณครั้งหนึ่งครับครับปิดท้ายเยอะกว่าเดิมหน่อยเมื่อกี้10คนตอนนี้ประมาณ13นะผมขอแนะนำนิดนะฮะแนะนำท่านประธานก่อนนะคุณนพพรเทพสิทธานะประธาน CSCNP ไทยแลนด์ท่านประธานนะครับอาจารย์ดร.ปีชาปันทุมสินชัยนะครับเป็น Vice President ครับท่านต่อไปนะฮะคุณชูสินนะฮะจาก CP7-11 นะครับเป็น Vice President ครับท่านต่อมานะครับเป็นอาจารย์ดร.สมพงษ์นะครับเป็นอยู่ในบอร์ดออฟบูร์ด Vice President นะครับครับผมแล้วท่านจารย์วิยาครับอยู่ในวัยพิจิตรเหมือนกันครับอาจารย์ดร.คุณชัยครับอยู่ในบอร์ดของบริหารครับคุณอนันต์พัฒนธเนศครับอยู่ในบอร์ดของบริหารเหมือนกันครับแล้วคุณสรายุทธ์นะครับขอโทษนะคุณสุรัตน์นะฮะอยู่ในบอร์ดบริหารครับเริ่มต้นจากเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับยังไม่ครบนะยังไม่ครบใช่ไหมผมอ่านแล้วเดี๋ยวไม่ครบนะอีกท่านนะฮะคุณพรเทพนะครับอยู่ในบอร์ดบริหารครับครับท่านสุดท้ายที่ผมบอกไว้ท้ายสุดเพราะว่าท่านจะเป็นเขาเรียกโฆษกครับดร.รุ่นครับแล้วก็มีคุณอรุณนะครับซึ่งทำหน้าที่ในฐานะของประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับเห็นที่ผมจะเริ่มต้นด้วยวัตถุประสงค์ของการรวมตัวกันก่อนผมขออนุญาตที่จะเรียนเชิญท่านนพพรก่อนนะครับหลังจากนั้นวิทยากรในแต่ละท่านก็คงจะได้มาพูดคุยกันถึงบทบาทในการทำหน้าที่เมื่อเผื่อถ้าพวกเราได้มีโอกาสไปทำงานร่วมกันก็คงจะได้เดินหน้าร่วมกันได้อย่างถูกต้องนะครับเรียนเชิญคุณนพพรครับก็ครับสวัสดีครั้งครับวันนี้ก็คงเป็นการเปิดตัว CSCNP The Roundtable Chapter Thailand อย่างไม่เป็นทางการนะครับผมก็คงจะพูดเล็กน้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ทางทีมที่ร่วมกันก่อตั้งอันนี้ขึ้นมาจริงๆมี14ท่านนะครับนะเรียกว่า Ocean 14นะครับ14ท่านก็ที่มาก็คือว่าเมื่อวันที่19ธันวาคม2550หลังจากที่คนกลุ่มหนึ่งซึ่งอยู่ในแวดวงของโลจิสติกได้ไปเลือกตั้งมาด้วยความละเอียดเพียรใจนะครับก็มานั่งทานข้าวกันตอนเย็นนะครับบอกว่าในวงการโลจิสติกเนี่ยเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อจะ voice อะไรหรือว่าจะในหมู่ผู้ที่เป็นผู้รู้ทางด้านโลจิสติกเนี่ยเราจะ voice อะไรหรือจะรวมตัวกันทำอะไรสักอย่างหนึ่งดีไหมเพื่อที่จะช่วยกันผลักดันให้วงการโลจิสติกและ supply chain เนี่ยให้ไปข้างหน้าช่วยกันในหมู่โลจิสติกคนที่อยู่ในแวดวงโลจิสติกนะครับเราก็มีความเห็นร่วมกันว่าน่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเช่น เวลาเราไปพูดที่ไหนเช่นเรามองว่าเคสของ supply chain management เป็นเรื่องสำคัญเราก็จะ voice ออกไปนะครับจากกลุ่มที่เป็นผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญหรือได้รับเชิญไปพูดในที่ต่างๆนะครับก็จะ voice ออกไปว่าให้ดูเรื่อง supply chain managementหรือบางท่านก็มุมมองเรื่องของรถไฟเรื่องของ IT เรื่องของ People แล้วทุกคนเมื่อมาเห็นพร้อมต้องกันแล้วเวลาไปพูดที่ไหนเราก็จะได้ช่วยกัน voice อันนี้ออกไปให้มันเป็นเสียงเดียวเพื่อที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการโลจิสติกส์นะครับ
อันนั้นก็คือเป็นที่มาแต่ที่พอคุยกันเสร็จว่าอันนี้น่าจะดีนะก็มาคุยกันว่าแล้วเราจะรวมตัวกันใช้ชื่ออะไรดีเป็นกลุ่มอะไรจะมีอะไรมารองรับดีไหมจ้ะก็กำลังคิดเราจะตั้งอะไรดีสุดท้ายก็มีผู้เสนอมาว่าทำไมเราไม่ลิงก์กับต่างประเทศล่ะใช้ CSCMP เนี่ยเป็นตัวเน็ตเวิร์กของเราโดยอยู่ภายใต้ของ CSCMP ความหมายก็คือว่าคือเรื่องของ CSCMP เนี่ยนะครับก็เล่าที่มานิดหนึ่งซึ่งเดี๋ยวจะมีหลายท่านพูดถึงนะครับจริงๆ definition ของ logistic management หรือ supply chain เนี่ยหลายๆท่านอาจจะไม่รู้ว่ามาจาก CSCMP ซึ่ง CSCMP เนี่ยก่อตั้งในอเมริกานะครับซึ่งอาจารย์ทรงชัยจะรู้ดีที่สุดแต่ผมลงนิดนึงก่อนนะครับว่าเกิดขึ้นมาในปี1963ตอนนั้นใช้ชื่อว่า National Council of Physical Distribution Management นะครับท่านจะเห็นวิวัฒนาการของเรื่องของโลจิสติกส์จากชื่อของ CSCMP นี่แหละพอ1มาปี1985เขาก็เปลี่ยนชื่อเป็น CLM เป็น Council on Logistics Management นะครับพอมาถึงปี2005เขาก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นCouncil on Supply Chain Management Professional นะครับจุดประสงค์ขององค์กรนี้เป็นองค์กรที่มีสมาชิกประมาณ10,000คนในอเมริกานะครับจะต้องการพัฒนา Professional ผู้ที่มีวิชาชีพทางด้าน Supply Chain Management โดยผ่านการพัฒนาความรู้เรื่องของ Skill แล้วก็เรื่องของ Networking นะครับอันนี้คือแนวคิดของ CSMP โดยไม่อิงกับองค์กรใดคือพูดง่ายๆว่าจะไม่อิงกับสมาคมหรือองค์กรใดๆคนที่มาเป็นสมาชิกของ CSMP นี่จะมีความเป็นอิสระสามารถออกความเห็นได้เป็นอิสระโดยไม่ได้สวมหมวกใครก็คือสวมหมวกของตัวเองก็คือเป็นนักโลจิสติกส์หรือนักซัพพลายเชนนั่นเองแล้วก็ประสบความสำเร็จมากซึ่งถ้าท่านจะดูในเว็บของ CSMP ก็จะพบว่าเขามีรีเสิร์ชมีอะไรมากมายมีความรู้เยอะแยะที่อ่านได้ไม่หมดเลยนะครับเราก็เลยมาตกลงกันนะครับว่าไอ้อย่างนี้เราเอา CSMP เป็นหลักแล้วเราเป็นไปสมัครเป็นสมาชิกเขาแล้วก็ตั้ง Round Table ซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ปีชาคงจะเล่าให้ฟังว่า Round Table คืออะไรสิ่งที่เราจะได้ก็คือ Knowledge Transfer ก็คือเอาความรู้ทางด้าน Global Logistics กับ Supply Chain ซึ่งเขาได้มีการรวบรวมไว้อย่างดีมากเอามาถ่ายทอดสู่คนไทยสู่พวกเรากันดีกว่าผ่าน CSCMP Chapter Thailand เนี่ยดีก็เลยสรุปว่าคณะที่มารวมตัวกันก็เลยมองว่าน่าจะใช้ CSCMP พอไปดูกติกาเขาบอกว่าต้องมี10คนขึ้นไปตอนนั้นก็เลยระดมคนสมัครกันเป็น CSCMP ครับเป็นสมาชิก CSCMP ขึ้นมานะครับก็ต่างคนต่างก็ต้องเพราะอันนี้ไม่สามารถสมัครได้ในบริษัทหรือองค์กรนะครับต้องเป็นคนเป็นอินดิวิดวลเท่านั้นที่จะสมัครเป็นสมาชิก CSMP ได้ตอนนั้นเราก็คิดกันแล้วว่าเอาเพื่อส่วนรวมของทางด้านโลจิสติกส์ที่เราจะนำ knowledge sharing มาแล้วก็สมัครไปก็คนละประมาณ295เหรียญต่อปีนะครับก็สมัครไปจนเรามีทั้งหมด14คนเราก็เลยได้มีการนัดประชุมจัดตั้งอันนี้ขึ้นมานะครับโดยมีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อยกระดับเรื่องของนักวิชาชีพทางด้านSupply Chain และ Logistics Management โดยผ่านทางด้าน Knowledge Transfer แล้วก็มีการแชร์ความรู้อะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นที่มานะครับว่าถึงเกิดอันนี้ขึ้นแล้วเดี๋ยวจะมีกิจกรรมยังไงแล้วก็จะมี Benefit อะไรใครมีนักกราวอะไรเนี่ยผมเชื่อว่าบอร์ดแต่ละท่านซึ่งมี14คนซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง CSCP ขึ้นมาคงจะแชร์ให้พวกเราทราบได้ครับผมที่ได้เป็น President นี่ก็ไม่ใช่อะไรแล้วนะครับเพราะว่าท่านอื่นดูแล้วบอกว่าไม่มีเวลาจริงๆผมก็ไม่ค่อยมีเวลาแต่ก็ก็ตกลงว่าผมยอมเป็นประธานละกันแต่มีข้อแม้ว่าปีหนึ่งต้องหมุนเวียนกันนะแล้วเปลี่ยนนะครับแล้วก็เลยตกลงกันเพราะท่านไม่มีการเริ่มต้นเลยมันก็คงจะเดินไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวฟังท่านอื่นบ้างครับเชิญก็